สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติหรือสคทช.จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์2564เพื่อรับผิดชอบการดำเนินงานของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติหรือคทช.ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานซึ่งรัฐบาลปัจจุบันได้มอบหมายให้นายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีทำหน้าที่เป็นประธานคทช.โดยมีภารกิจสำคัญในการกำหนดนโยบายแผนมาตรการและปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติพุทธศักราช2562สคทช.มุ่งแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนและสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการสร้างโอกาสลดความเหลื่อมล้ำและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยมีผลงานสำคัญดังนี้ 1. จัดทำนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศพุทธศักราช2566ถึง2580และแผนปฏิบัติการระยะ5ปีครอบคลุมการสงวนห่วงห้ามที่ดินของรัฐและรักษาความสมดุลทางธรรมชาติการใช้ที่ดินและทรัพยากรดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 2. ขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลในการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนในลักษณะแปลงรวมโดยมิให้กรรมสิทธิ์ซึ่งได้กำหนดพื้นที่เป้าหมายแล้ว 1,582 พื้นที่ใน71จังหวัดเนื้อที่ 5.9 ล้านไร่มีการจัดคนเข้าใช้ประโยชน์ที่ดินแล้ว 85,000 รายและมีการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแล้ว312พื้นที่ใน66จังหวัดได้ส่งเสริมการจำหน่ายและการตลาดของผลผลิตในพื้นที่โดยจัดทำตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนคทช.เพื่อแสดงถึงสินค้าที่ไม่ทำลายป่าและมาจากที่ดินที่ถูกต้องตามกฎหมายนอกจากนี้สคทช.ยังต่อยอดผลักดันให้เกษตรกรในพื้นที่คทช.สามารถนำสมุดประจำตัวไปใช้เป็นหลักประกันการเข้าถึงแหล่งทุนจากธนาคารของรัฐผ่านแนวทางการสร้างมูลค่าที่ดินที่รัฐจัดให้กับประชาชนภายใต้แผนปฏิรูปประเทศ 3. ดำเนินการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการมาตราส่วน1ต่อ 4,000 One Mapตามแนวคิด1พื้นที่1หน่วยงานรับผิดชอบหรือ One Land One Law เพื่อให้ประเทศไทยมีแนวเขตที่ดินของรัฐที่ถูกต้องและไม่ทับซ้อนกันโดยแบ่งพื้นที่ดำเนินการออกเป็น7กลุ่มกลุ่มละ11จังหวัดและขณะนี้ได้เสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้ว3กลุ่มรวม33จังหวัดและกลุ่มที่4อยู่ระหว่างการเสนอต่อคณะรัฐมนตรีนอกจากนี้สคทช.อยู่ระหว่างการพัฒนาแผนที่ดิจิทัลเพื่อให้ประเทศไทยมีแผนที่ที่ทันสมัยและเป็นรูปธรรม 4. ดำเนินการพิสูจน์สิทธิ์ในที่ดินของรัฐตามมาตรการของคทช.โดยในปีงบประมาณ2566สามารถแก้ไขปัญหาได้ข้อยุติจำนวน534แปลงโดยแบ่งเป็นกรณีการอยู่กินมาก่อนที่ดินของรัฐ232แปลงและหลังการเป็นที่ดินของรัฐ297แปลงยุติในขั้นต้น5แปลงและอยู่ระหว่างดำเนินการอีก 3,394 แปลงนอกจากนี้สคทช.ได้มีการอ่านภาพถ่ายทางอากาศแก่หน่วยงานที่ร้องขอเสร็จสิ้นจำนวน 1,234 แปลงและปัจจุบันสคทช.อยู่ระหว่างการนำเทคโนโลยี Deep Learning มาช่วยวิเคราะห์ภาพถ่ายทางอากาศโดยใช้ AI ช่วยในการอ่านแปลภาพถ่ายเพื่อให้การพิสูจน์สิทธิ์มีความรวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้น 5. พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางด้านที่ดินของประเทศที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบริหารจัดการและการติดตามการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลพัฒนาระบบบริหารเชื่อมโยงและให้บริการข้อมูลกลางรวมถึงข้อมูล One Map โดยใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน 6.จัดทำและขับเคลื่อนความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนโดยเฉพาะในการส่งเสริมพัฒนาอาชีพแก่ประชาชนในพื้นที่คทช.อาทิสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพองค์การมหาชนหรือเบโดเพื่อสร้างบุคคลต้นแบบในการถ่ายทอดองค์ความรู้เศรษฐกิจจากฐานชีวภาพบริษัทปูนซีเมนต์ไทยจำกัดมหาชนหรือ SCG เพื่อต่อยอดการนำ BCG ไปใช้ในพื้นที่คทช.สำนักงานการวิจัยแห่งชาติเพื่อนำองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ประโยช
และสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนหรือจิสตาเพื่อใช้ภาพถ่ายดาวเทียมจำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินและตรวจสอบข้อมูล geolocation แก่เกษตรกรในพื้นที่คทช.ที่ผลิตสินค้า7กลุ่มตามข้อกำหนด EUDR ว่าไม่ได้บุกรุกพื้นที่ป่าภายหลัง31ธันวาคม2563 7. จัดการเรื่องราวร้องทุกข์เกี่ยวกับปัญหาด้านที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น211เรื่องระหว่างปีพุทธศักราช2564ถึง2566โดยส่วนใหญ่เป็นปัญหาการขอให้ออกเอกสารสิทธิ์หรือกรรมสิทธิ์ในที่ดินการขอที่ดินทำกินและการอยู่อาศัยและเกี่ยวกับนโยบายรัฐที่เกี่ยวข้องทั้งนี้สามารถดำเนินการได้ข้อยุติจำนวน45เรื่องและอยู่ระหว่างดำเนินการอีก166เรื่องสคทช.มุ่งมั่นขับเคลื่อนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดเป็นธรรมและยั่งยืนพร้อมสร้างโอกาสเพิ่มรายได้และความมั่นคงในชีวิตแก่ประชาชน